และนี่คือของเล่นของเด็กสมัยนี้ครับหุ่นยนต์13ข้อต่องงสิว่าทำไมผมต้องเอาเป็นรูปขึ้นมาไม่เอาของจริงมาให้ดูใช่ไหมครับเพราะมันต้องต่อประกอบเองทั้งหมดInfinity สวัสดีครับผมพัชรีตัวแสบครับหางานปวดหัวไม่เพื่อนๆอีกแล้วครับและนี่ประเด็นตอนต้นนี่ครับหุ่นยนต์13ข้อต่อหมายความว่าไงครับหมายความว่าหุ่นยนต์ตัวเนี้ยมันสามารถปรับขยับได้หมดเลยหัวแขนขาข้อต่อเข่าเท้าปรับแบบเปลี่ยนท่าได้เยอะแยะมากมายเหมือนคนจริงเลยนะครับแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าเราต้องประกอบไปทั้งหมดเลยครับเนี่ยผมได้มาผมก็แบบน่าสนใจมากกดมา5ตัวแบบเอา5สีอะไรอย่างเงี้ยต้องต่อเองหมดเลยงามใช่ครับอ่ะไม่เป็นไรครับในวิดีโอนี้เดี๋ยวเรามาต่อไปพร้อมๆกันดีกว่านะครับก็ผมเองมันมีคู่มือนะครับแต่ไม่รู้ว่าละเอียดอะไรยังไงแค่ไหนแล้วก็มันเป็นอยู่ในแผงแบบน่าปวดหัวน่าดูแต่ก็มันไม่อะไรยากเกินไปที่เราจะทำไม่ได้หรอกนะครับมาเรามาต่อลุยได้กันเลยครับเราดูนะครับว่าออกมาแล้วมันจะเป็นอย่างไรนะครับอ่ะมาดูกันเลยครับอันดับแรกอ๋อนี่มีคู่มือมันจะโผล่มาข้างหน้าเห็นไหมครับเห็นชัดเจนเลยนะอ่ะก็เลือกสีก็เพราะว่าเป็นสีนี้ก่อนแล้วกันนะครับอันเดี๋ยวจะเป็นสีดำมันจะคืนกับโต๊ะไปนะไปมาลองดูครับที่สีส้มและน้ำเงินนะครับอารมณ์เหมือนพวกตระกูลแครอทหรือตระกูลแครอทเมื่อก่อนประมาณนั้นนะครับอ่ะมาแกะมาดูครับมันก็จะเป็นแผง2แผงแบบนี้แล้วก็ตัวคู่มือของเรานะครับแผง2แผงก็2สีผมว่ามันต้องมีความแตกต่างกันอาจจะเป็นแบบส่วนข้อต่อกับส่วนข้างนอกอะไรอย่างนี้นะผมคิดว่านะอ่ะนี่นะครับถ้าดูจากคู่มือนะมันก็จะแบ่งเป็น3โหมดใช่มั้ย3โหมด3โหมด A หัวกับตัว B อาร์มแขน C เล็กขานะครับแล้วก็เสร็จเอามาต่อกันเป็นอย่างนี้ทีนี้เห็นมั้ยครับตัวสีแดงกับตัวสีเทาก็น่าจะเปรียบเสมือนแบบตัวเปลือกนอกกับปลอกข้างในนะครับซึ่งเขาไม่ได้มีบอกอะไรชัดเจนว่าตัวไหนเป็นตัวไหนไม่ได้บอกไม่มีเลขบอกฮู้ว้าวเยี่ยมไม่มีเลขบอกเลยครับแปลว่าเราต้องดูรูปแล้วก็ต้องออกมาด้วยตัวเองนะครับอันเนี้ยถ้าเกิดใครมีครีมที่ตัดที่มันเป็นหัวแหลมๆก็จะง่ายขึ้นกว่านะครับเพราะว่าเวลาตรงเนี้ยเวลาถ้าเราหมุนตรงนี้ออกอะถ้าหมุนไม่ดีนะครับบางทีมันจะมีแบบเศษๆออกมาอย่างเงี้ยแล้วมันจะไม่ค่อยเนียนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าหมุนดีๆออกมาก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าใครมีกรรไกรแบบเหมือนครีมที่เป็นหัวกรรไกรเล็กๆอย่างนั้นน่ะมันจะเนียนกว่านะครับแนะนำให้ใช้แต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะใช้ได้นะอ่ะมาผมว่าเราค่อยแกะทีละส่วนตามนี้มั้ยเพราะถ้าไม่งั้นมันจะงงแน่นอนนะครับ1 2 2 1อ่ะโอเคมาเรามาเริ่มลองต่อกันดูครับเดี๋ยวผมลองต่อดูข้างสัก1ส่วนก่อนแล้วกันนะครับผมไม่รู้เลยเนี่ยว่าต้องเริ่มตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยโอ้โหบางทีคือดูรูปอ่ะค่อนข้างยากอย่างเช่นตัวเนี้ยพวกนี้เป็นข้อต่อสีเทาข้างในคือข้อต่อพวกนี้แน่นอนถ้าเป็นตัวนี้นะข้อต่อพวกนี้จะเป็นตัวสีส้มเห็นไหมครับอย่างพวกอย่างเงี้ยพวกอย่างงี้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 ใช่ครับใช่ครับแต่ทีนี้ครับมาถึงอันแรกก็งงก่อนแล้วครับว่าไอ้ตัวนี้คืออะไรตัวกลางเนี่ยกลมๆเนี่ยไอ้หัวนี่ก็พอดูออกไอ้ตรงนี้ก็คืออย่างนี้พวกอย่างนี้เนี่ยเราดูออกนะครับแต่ว่าไอ้ถัดไปเนี่ยคืออะไรโอ้โหทำเล่นไปแอบๆงงๆเหมือนกันนะนี่เดี๋ยวลองสัก1ท่อนก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมลองหาของออกมาแยกออกมาดูก่อนนะถ้าเกิดว่าได้ของสำหรับ1ท่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาต่อให้ดูนะเดี๋ยวต่อให้ดูอ่ะเนี่ยทีนี้ครับในขั้นตอน A มันมีทั้งหมด4ขั้นตอนย่อยอีกทีนึงผมก็แยกมาแล้ว4ส่วนนะครับนี่ก็เป็นส่วนหัวนะครับเราใส่หัวเข้าไปก่อนนะครับเขาจะมีบอกวิธีอยู่นี่เอาตัวนี้ใส่กับตัวนี้เนี่ยมันจะได้เคลื่อนไหวได้นะครับแล้วนี่ก็ติดข้างหลังเข้ามาโอ้โหซึ่งตัวมันค่อนข้างเล็กนิดนึงนะครับนี่แล้วก็ใส่เข้าไปในหัวอย่างนี้กึ๊บเห็นไหมนี่มันก็จะแบบสามารถเคลื่อนไหวอย่างนี้ได้เห็นไหมที่ผมบอกไปหันหัวได้เห็นไหมเจ๋งนี่ขนาดเริ่มแค่หัวนะครับอ่ะอันนี้ก็ในขั้นตอนที่1ของ A นะครับ A มันจะมี4นะ 1A อันนี้2ต่อไปเป็นส่วนตัวอะไรอย่างงี้นะครับนี่ส่วนตัวใส่อันนี้ปึ๊บแล้วก็มีตัวนี้ต่อคือมันมีเตรียมมาให้พร้อมแล้วครับเราแค่ใส่กดลงไป
ความยากมันอยู่ที่การหาตัวให้เจอนะครับคือไม่ง่ายเลยนะบางทีเมื่อกี้ผมก็นั่งหาอยู่ตั้งนานนะครับใช้เวลาพอสมควรกึ๊บนี่เห็นไหมส่วนตัวนี่ได้ละแล้วก็ใส่สำหรับเป็นแขนไปเออเจ๋งครับอื้อนี่เจ๋งอารมณ์แบบข้อต่อมันแบบสามารถหมุนได้อิสระอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องกดลงไปนิดนึงนะบางตรงที่มันไม่ลงโอเคนี่เห็นไหมจะเลื่อนได้แล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวตอนใส่แขนก็จะเห็นเองนะครับว่าเป็นยังไงเขาแก็บไหมมันมีแก็บล็อกอะไรไหมอ่ะโอเคดีเห็นไหมครับนี่หัวตัวได้นะเริ่มพอเห็นภาพไปใช่ไหมเริ่มพอเห็นภาพไปนะหัวตัวเสร็จปุ๊บอันต่อไปอันนี้ใส่เข้าไปตรงๆทื่อๆไม่มีอะไรนี่เห็นไหมชึบไม่ยากครับคือเราต้องค่อยๆดูใจเย็นๆทำไปทีละขั้นตอนนะครับใส่เข้าไปตรงนี้อย่างนี้เนี่ยเราดูเข้าไปทีละขั้นตอนเรื่อยๆเดี๋ยวก็ทำได้นะมันมีคู่มือบอกอยู่ทั้งหมดอันนี้ผิดเดี๋ยวอย่างนี้ของเข้าอย่างนี้อ๋อเห็นไหมครับต้องดูดีๆด้วยนะครับตรงเนี้ยในขั้นต้นอ่ะย้ายผิดเพราะผิดเดี๋ยวมันจะไปต่อยากนะครับอึ๊บแล้วก็ครอบลงมาอึ๊บโอเคดูดีๆนะครับแต่ละตัวมันจะมีแบบด้านหน้าด้านหลังไม่เหมือนกันนะครับโอเคเรียบร้อยเหมือนแบบอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็ตั้งเหมือนที่เขาให้ตั้งอย่างนี้เลยนะครับแล้วเราก็ต่อประกอบกันเห็นไหมเราเอาหัวต่อเข้ามาอย่างนี้อึ๊บกึ๊บเอาอะไรต่อตัวนี่ไหวลงมาต้องจับไว้นิดนึงนะครับเอาตัวต่อเข้าอึ๊บกึ๊บแล้วสุดท้ายก็ด้านล่างก็ต่อเข้ามาอีกทีหนึ่งอึ๊บนี่เรียบร้อยอุ้ยอันนี้ข้างหลังหลุดตรงส่วนคอปิดคอไว้อึ๊บนี่เรียบร้อยเห็นไหมครับนี่ขั้นตอน A เสร็จแล้วเห็นไหมครับเป็นตัวแบบนี้นั่นแหละครับการตอบเป็นประมาณนี้ครับมันอาจจะดูเหมือนยากแต่ว่าเราลองทำจริงดูไม่ยากนะมันมองภาพออกแล้วก็คือตัวเขาแยกไว้ให้ชัดเจนนะครับอย่างเช่นที่เป็นคู่กันอย่างเช่นเหมือนอย่างเงี้ยอ่ะอาจจะเป็นส่วนไหนก็ตามที่เป็นซ้ายขวามันจะอยู่คู่กันเห็นไหมคู่กันคล้ายๆว่าเขาก็ช่วยเรามาในระดับหนึ่งช่วยแบบจัดแยกประเภทเรียงอะไรไว้เงี้ยให้เรียบร้อยนะครับทั้งหมดเลยนี่เหมือนกันส่วนข้างนอกเหมือนกันเห็นไหมถ้าที่มันเป็นของคู่กันเขาจะไว้คู่กันอย่างนี้นะครับแล้วก็แต่ละตัวมันจะไม่เหมือนกันเราต้องดูจากคู่มือแล้วก็หามันให้เจอแค่นั้นเองไม่ยากเกินไปนะครับนี่เสร็จแล้วช่วง A นะครับที่เหลือก็ทำช่วงแขนกับขาอย่างละสองข้างก็เสร็จจบประกอบกันก็ได้แล้วนะครับตรงนั้นก็เมื่อได้เห็นกันแล้วนะถ้างั้นตรงนั้นเดี๋ยวเราไปเร็วเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวค่อยดูตอนประกอบสุดท้ายที่เอาแขนขามาต่อกับตัวอีกทีละกันนะครับเร็วเลยโอเคเสร็จเรียบร้อยครับจากที่เห็นไปนะครับก็คือตัวแขนขาเรียบร้อยแล้วเห็นอย่างเงี้ยใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับไม่เล็กน้อยนะตัวนี้ก็คือทั้งหมดแกะออกหมดแล้วนะครับไม่เหลือแล้วนะแล้วมันจะมีที่เหลืออยู่ก็คือพวกมือต่างๆแล้วก็พวกอาวุธอะไรพวกอย่างนี้นะครับซึ่งถ้าจะใช้อาวุธต้องเปลี่ยนมือนะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะที่มือเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้ที่ตอนต้นผมใส่เป็นท่ากำอยู่นะครับมันจะมีอีก2อันมาให้นะครับเป็นช่องสำหรับถืออาวุธนี่เป็นเหมือนแบบกำอาวุธไว้กับไม่ใช่มันปืนกับแบมือเฉยๆแบบชี้อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วแต่เราจะเลือกได้เลยนะครับขั้นแรกเราประกอบที่ตัวก่อนดีกว่านะมันขนาดนี้แล้วอ่ะก็ไม่มีอะไรยากแล้วก็ใส่เข้าไปเลยแขนขากึ๊บอึ๊บโอเคแขนกึ๊บซึ่งตรงเนี้ยตอนแรกเนี่ยที่เราใส่ไปก่อนนะครับแล้วเราจะปรับขยับเคลื่อนไหวยังไงมันก็ได้หมดอีกทีนะเราใส่เข้าไปกึ๊บหมายความว่าเนี่ยมันก็สามารถบิดได้ไงแขนเขินเนี่ยบิดได้นะครับไม่ต้องกลัวแบบเฮ้ยเนี่ยทำไมมันถึงเปิดออกมานี่มันก็บิดอย่างนี้ได้ปิดได้นะครับมันเป็นตัวที่ค่อนข้างอิสระมากตัวนี้นะครับโอเคแขนเสร็จขาสองข้างก็ใส่เข้าไปจับนิดนึงนะครับเวลากดเดี๋ยวมันจะไปโดนเพื่อนละอึ๊บกดให้ลงล็อกนะครับเหมือนถ้าอย่างเงี้ยมันยังไม่ลงล็อกเห็นไหมครับสังเกตนะครับเนี่ยมันยังไม่ลงล็อกเวลาเล่นไปเล่นมามันจะหลุดนะครับกดให้ลงล็อกก่อนตอนต้นมันจะยากหน่อยนึงได้แหละอึ๊บแก๊ปลงล็อกแบบนี้ต้องอย่างนี้นะครับถึงจะเรียกว่าลงล็อกนะ
ครั้งแรกครั้งเดียวแหละที่ดันทึบลงล็อกนี่อย่างเงี้ยไม่ลงเห็นไหมชัดเจนไม่ลงมันต้องตัวกลมๆ มันต้องเข้าไปแนบสนิทกับข้างในกึ๊บอย่างงี้เรียบร้อยลงอ่ะจบเสร็จแล้วครับนี่ว้าวเป็นไงล่ะเสร็จนี่เท่ไหมครับวู้สุดยอดพวกมือพวกดาบพวกเนี้ยเวลาจะเปลี่ยนเราแค่ถอดดึงเนี่ยจับอย่างงี้แล้วก็ดึงมือเนี่ยเปลี่ยนมือได้คือใส่ให้ถูกข้างด้วยนะมือซ้ายมือขวาดูที่นิ้วโป้งนะครับอ่ะอย่างงี้ปุ๊บเราจะได้ถือดาบได้อะไรอย่างงี้ชิงนี่แบบนี้นะประมาณนั้นนะครับซึ่งผมบอกนะนี่คือหุ่นที่สมจริงมนุษย์มากแล้วก็สามารถขยับได้ทุกข้อจริงๆเราเริ่มไล่มาดูเลยนะครับมาเริ่มจากที่หัวก่อนเลยนะหัวเห็นมั้ยครับซ้ายขวาหน้าหลังแต่ว่าข้างหน้าหลังเนี่ยคือบางทีมันจะข้างหลังผมต้องเอาไว้หน้าหรือหลังไม่รู้ตัวนี้ไว้หลังหรือไว้ล็อกไว้ให้มันไม่ให้มันเงยมากเกินไปนะครับเนี่ยคอคือเห็นไหมเริ่มมานี่ที่ไหล่เห็นไหมไหล่ข้อศอกเห็นไหมครับแล้วก็มือนี่ได้หมดเลยครับเห็นนะยกไหล่ได้ยึกยึกยึกเห็นนะหมุนได้เฮ้ยคือมันสมจริงมนุษย์ที่สุดแล้วที่เจอตัวก็บิดได้นะนี่ตัวบิดได้นี่แล้วก็ตรงเอวเห็นป่ะขาก็ฉีกได้เลยเข่านี่งอได้เห็นไหมครับข้อเท้าก็ได้ข้อเท้าหรือแม้แต่ปลายเท้าก็กระดิกได้นี่ตรงนี้นะครับแบบเฮ้ยครบเลยครับมันเป็นแบบครบจริงๆเลยครับ13ข้อต่อจริงหรือเปล่าเนี่ยลองนับดูที่เขาบอกว่าเขาเรียกชื่อหุ่น13ข้อต่อนะคอไหล่1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 14 15ผมว่าไม่ใช่แล้วเกินกว่านั้นเยอะเลย15 16ข้อต่อแล้วมั้งอ่ะแล้วก็เราลองดูนะว่ามันยืนได้จริงหรือไม่นะครับก็ยืนก็ต้องเอาขาตรงก่อนแล้วกันชอบมันต้องจับสมดุลเราเองนะครับเพราะว่าบางทีเราก็ถือดาบถืออาวุธหรือว่าจะท่าแขนขาอะไรอย่างเงี้ยเราต้องลองขยับท่าเท่าที่มันจะสามารถยืนได้อะไรประมาณนั้นนะนี่ยืนได้แล้วเห็นไหมเจ๋งทีนี้บางทีแบบอ่ะข้างนี้เป็นดาบข้างนี้เราก็จะเปลี่ยนมือก็ได้อ่ะเปลี่ยนมือเป็นอย่างนี้ก็ได้ช่ออะไรเงี้ยแบบว่าแบมือช่อนี่ช่อมันแบบมันจะแบบสามารถทำท่าแอคชั่นได้เยอะแยะมากมายครับเนี่ยเราจะนั่งคุกเข่าอะไรเงี้ยก็ได้เห็นไหมอยู่ไหมอันนี้มันต้องแบบหาสมดุลมันให้ได้ครับต้องหาจัดท่าได้แล้วนี่เห็นไหมอาช่าอย่างเท่นั่งคุกเข่าครับแล้วหน้ามองมาทางกล้องด้วยอ่ะอ๋อนี่ลงต่ำเกินละปึ๊บมันต้องลองจับลองเล่นดูครับให้มันหาสมดุลให้ได้เมื่อกี้นั่งได้อยู่เลยแค่หันหัวนิดเดียวเองไม่น่าหันหัวเลยหันหัวนิดเดียวมาไม่ได้เลยอ่ะประมาณนั้นละกันนะครับนี่ย่อกระโดดชิงชัวชัวอะไรอย่างงี้ก็ได้เห็นนะเท่มากครับเอ้ยโอ้เฟี้ยวอ่ะยืนตรงฮึบนี่ยืนตรงเลยเป็นผู้หญิงเลยนี่ขาบิดขาเข้ามายังไงก็ได้หมดเลยครับเยี่ยมยอดนี่อ่ะนี่ครับก็ยังมีแขนขาแล้วก็เก็บไว้สำหรับเล่นสำหรับเปลี่ยนอาวุธได้นะครับนี่เฟี้ยวมากโอ้แต่ก็ไม่มือเหมือนกันนะครับเท่ากับว่าวันนี้ตัวนึงก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายตัวเมื่อที่เพิ่งมาเห็นมาตอนต้นแต่ตัวระดับไอซีเลยนะโอ้แค่นี้ก็เหนื่อยละอ่ะได้ท่าที่ถูกต้องแล้วผมนี่ปืนข้างดาบข้างโหดไหมล่ะครับแหมสุดยอดเลยนี่น่ารักดีนะครับโอ้โหชอบเย้ของเล่นใหม่อีกหนึ่งชิ้นสำเร็จแล้วครับถามว่าต่อยากไหมเอาจริงๆนะไม่ได้ยากเลยที่ยากอ่ะคือตรงหาชิ้นส่วนให้เหมือนกับในคู่มือมากกว่านะครับแต่จริงๆพวกแขนพวกขาเหมือนกันเลยนะแค่ความยาวต่างกันเวลาเราดูเราแกะออกมาจากเนี่ยเราจะรู้เลยว่าโอ้อันนี้เหมือนกันอันนี้ของแขนนี่ของขาแน่นอนเพราะมันความยาวต่างกันนะครับแล้วส่วนอื่นๆมันก็คือมันไม่ได้เหมือนกันขนาดนั้นอย่างเช่นช่วงท่อนแขนบนแขนล่างขาบนขาล่างเนี่ยมันแตกต่างชัดเจนเวลาเราหาไม่ยากนะครับรวมๆแล้วสมมติว่าความยากเต็ม10นะผมให้ประมาณ5พอยากตรงที่เราต้องต่อตามคู่มือนะครับแต่ซึ่งพวกเนี้ยถ้าต่อผิดก็ไม่เป็นไรมันแค่แบบ
แป๊กเข้าดึงออกแป๊กเข้าดึงออกต่อให้เราต่อผิดแล้วก็ดึงออกได้ง่ายๆไม่มีปัญหามันก็เลยถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างง่ายนิดนึงแค่ต้องใช้ความพยายามแล้วก็ดูอย่าให้ผิดนะครับแค่นั้นเองนะที่เหลือก็ไม่มีอะไรนี่ออกมาเป็นอย่างนี้ได้เลยสุดยอดเป็นของเล่นที่กำลังฮิตมากๆในต่อๆนะครับเพราะขายกันแบบอุ้ยเป็นหมื่นๆชิ้นเลยนะเพราะว่ามันราคาไม่แรงไง10-20 บาทเองรู้สึกนะมันถูกมากนะครับก็เลยแบบว่าคนเล่นเยอะแต่ว่าเราต้องมาต่อเองหน่อยนึงแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งก็ไม่ได้ยากเกินไปที่ผมบอกไปเราต่อแป๊บเดียวก็เสร็จนะอันนี้คือผมจะใช้เวลานานหน่อยเพราะว่าตัวแรกเพิ่งได้มายังไม่เคยรู้เลยเป็นอะไรตัว2จะเร็วขึ้นตัว3จะเร็วขึ้นและตัว4แป๊บเดียวแน่นอนครับคือเหมือนเรารู้แล้วอะไรเป็นอะไรแล้วก็ต่อเองได้เลยใช่ป่ะล่ะอาวุธมือเก็บไว้ให้พร้อมนะครับนี่มันก็มิกแอนด์แมทได้ด้วยนะถ้าเรามีหลายตัวใช่ไหมบางทีตัวข้างในเป็นสีดำตัวข้างในเป็นสีชมพูตัวข้างในเป็นสีเหลืองเราก็มาสับเปลี่ยนกันได้หมดเลยวงอาวุธอะไรอย่างเงี้ยจะยิ่งเฟี้ยวมากยิ่งมีเยอะยิ่งเท่อะพูดตรงๆนะครับแล้วก็ตั้งโชว์อะไรก็ได้แล้วแต่เราจะถนัดนะเยี่ยมเดี๋ยวถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจเจ้าตัวนี้นะครับผมไม่ได้สีขาวไว้ที่ใต้วิดีโอนะครับลองไปดูได้สีเยอะมากชอบสีไหนคู่กับสีไหนมันจะแบ่งเป็น2สีครับตัวข้างนอกกับสีตัวข้างในนะครับไอตัวที่เป็นเปลือกข้างนอกที่สีน้ำเงินเนี่ยกับตัวข้างในที่เป็นสีส้มนะครับจะมีหลายสีเลยเหมือนที่ผมจัดมานะครับผมจัดเนี่ยแดงคู่ดำชมพูคู่ดำแล้วก็ดำกับใสเป็นสีใสก็มีนะครับซึ่งใสๆนี่จะเป็นพวกตัวกรอบๆข้างนอกก็เห็นตัวข้างในด้วยอะไรเงี้ยก็ดีนะครับอันนี้ตัวกรอบนอกแดงอันนี้กรอบนอกชมพูประมาณนั้นนะยอดของเล่นสมัยนี้มันก็ดีนะได้ฝึกด้วยไม่ได้แค่แบบซื้อมาปุ๊บเล่นเลยต้องประกอบก่อนพอเราประกอบมันด้วยความยากเราจะเห็นคุณค่ามันเราจะรักษามันได้ดีนะครับแนะนำเลยเชื่อให้ลูกให้หลานเล่นนะครับไม่อันตรายด้วยแต่ว่าต้องเด็กโตนิดนึงถ้าเด็กเล็ก3ขวบอย่างเงี้ยกินนะครับรอให้โตดีแต่5ขวบขึ้นไปน่าจะเลิกกินแล้วแต่ยังไงก็อยู่ในความดูแลด้วยก็ดีนะครับนี่หุ่น13ข้อต่อผมว่าแม่17 15 17เลยมั้งอ่ะไม่รู้เข้า13ก็13อ่ะ13แล้วกันนะเฮ้เยี่ยมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะ